ครับผมกับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Television 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทย์เลยครับ Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงหลังไวเฮ้ยสร้างได้ถูกไม่ใช่อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็มีการแจกกล่องเน็บ2นะครับเป็นกล่องเพิ่มท็อกเพิ่มม้าสำหรับรถ1สูบถึง4สูบนั่นเองมี2รางวัล นะครับตัวนี้เลยนะครับติดตั้งได้1สูบ4สูบได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับราคา1ราคาโอ้พี่มันแรงมาก980บาทนะครับณตอนนี้เราช่วงโปรโมชั่นนะครับรถเหลืออยู่680บาทเข้าไปที่เพจกล่องไฟ GLP นะครับแน่นอนครับจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับดู SBS ทางหน้าจอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.ที่สปีดกราดเรามีอะไรครับมีมีตติ้งครับมีตติ้งครั้งแรกของเป็นการแนะนำสปีดกราดของเราเป็นการอินโทรดิวอินโทรก่อนที่จะเจอของจริงนะครับซึ่งอินโทรนี่ก็มากัน300กว่าคันแล้วนะฮะกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับผมบอกว่ามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปิดบูธจากค่ายผู้ผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของXspeed ก็มา XSpeed มา XSpeed มานะครับแล้วก็หลายๆค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายรถจากญี่ปุ่นจากยุโรปทุกค่ายเกือบทุกค่ายจากอังกฤษก็มาแล้วสิ่งที่สำคัญเรามีBike Watch มี2รอบด้วยกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมีฟรีบาร์ด้วยนะครับตั้งแต่18นาฬิกาตรงถึง20นาฬิกาตรงเราไม่พูด6โมงแล้วเดี๋ยวมา6โมงเช้าทั้งหมดเที่ยงก็หมดแล้วอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับพรุ่งนี้นะฮะกิจกรรมดีๆของพวกเรานั่นเองนะครับมาพบกับพวกเราได้นะครับพิธีกรทั้ง4ท่านรวมทั้งดาราหลายๆท่านนะครับที่เซเลบมีหลายๆท่านนะใครอยากที่จะกระทบคนดังนะหรืออยากจะถ่ายรูปอยากอะไรก็มานะครับแน่นอนครับจัดเต็มพรุ่งนี้ครับผมมาเลยครับตอนนี้เรามีข้อความเขาบอกว่าขบวนนี้ดีอย่างไรครับถึงย่อมใส่กันมันไม่ได้ใส่ทุกรถเรียกว่าอะไรไงมันหาใส่ไม่ได้ไง1เรามีขบูแดดมีแดดแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันมีบิด110รุ่นจริงๆแล้วรถรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นของรุ่นบิด110แล้วก็มาของแดดแล้วก็มา L จริงๆแล้วมันก็ไซส์เดียวกันคือ24มิลนะครับฉะนั้นเขาก็เลยที่จะนิยมเอาของแดดหรือไม่ก็ L มาใส่กันนะครับสำหรับรถเล็กนะสำหรับรถเล็กครับถ้าเกิดรถรุ่นใหญ่ก็จะเอาพวก Enpo KR K-Liam KR อะไรพวกนี้มาใส่กันแต่ว่าพื้นฐานที่เป็นรถเล็กเนี่ยเขาจะนิยมเอาแดดมาใส่กันจริงๆแล้วอ่ะขบูแดดก็ได้ขบู L ก็ได้มันก็เรียกได้หมดเลยแต่จริงๆ L เนี่ยจะมีเรื่องของโช๊คในการดึงแล้วที่มันไม่ใช่แบบระบบแวกกัมเหมือนของแดดเพราะของ LS เนี่ยมันต่อตรงจากถังเข้าขบูเลยใช่ครับฉะนั้นเขาถึงนิยมเอาขบูแดดมาใส่กันแต่จริงก่อนหน้านี้เขาก็เอาขบูเอ็นโปทำไมไม่ถามว่าสมัยนี้ทำไมถึงไม่เอาเอ็นโปมาใส่กันนะผมยังใส่อยู่เลยยังใส่อยู่เลยโอเคเลยนะครับเอ็นโปใส่ได้เพราะว่านอกจากใส่แดดแล้วเนี่ยรถที่มีทำการโมดิฟายขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องเอาขบูเอ็นโปเนี่ยมาใส่กันนะครับมีเอลิเมนต์ต่อไหมหรือว่าติดต่อโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับหรือเอสเอ็มเอสที่เบอร์4827772พิมพ์4บนวรรคตามด้วยข้อความและวันนี้ถ้าเผื่อว่าวงเล็บคำว่า GLP ครับผมจะมีสิทธิ์ลุ้นรับกล่องเน็บ2เพิ่มแรงม้ากล่องปลดดินเล่งนะครับสำหรับ1สูบถึง4สูบด้วยกันนะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับสายไฟมี3เส้นไปจับที่ดินเล่งพร้อมคู่มือให้เรียบร้อยไม่มีการตัดสายไฟใดๆทั้งสิ้นบอกว่าเขาเนี่ยรินเร่งกับรัวเรยเลยไงโอ้โหนี่ติดใจกับสายประเริญแน่นอนนะฮะเอ็นไปต่อไปพี่ๆครับครับดูคตินะครับ899กับเซต800คันนั้นน่าสนใจครับมันอยู่ที่งบอ่ะมันอยู่ที่งบอย่างแรกเลยงบครับไม่สนงบด้วยไม่สนงบมีงบแต่อีกล้านผมว่าอีกนิ้วแต่อีกล้านไปเล่น199เลยมั้ย1299เลยนะจบกว่าใช่มั้ยครับจบกว่าทําไมรถสไตล์ด้วย899เป็นสปอร์ตนะครับส่วนตัว Z 800มันเป็น Naked Bike รถสไตล์ถามว่ามีงบไม่จํากัดโอ้โหมีงบไม่จํากัดที่จะให้เล่นๆมันๆเลยนะ Z 800รับรองคุณจะติดใจกับเครื่องยนต์4สูบเพราะว่ามันสามารถอัพและของแต่งมันก็สามารถที่จะเลือกได้เยอะกว่าดูคติค่อนข้างจะโดนจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์ของแต่งที่
จะมันที่มันจะมันเข้าในเรื่องของชุดต่างๆว่าเข้าเรื่องยี่ห้อนี้นะทุติมันบังคับอยู่มาสามสี่ยี่ห้อแต่ถ้าเป็น Z800 Z900 ทุติ Z800 ใช่ไหมครับมันจะไม่จำกัดในเรื่องของค่ามันสามารถโอ้โหนู่นก็ใส่ได้นี่ก็ใส่ได้นั่นก็ใส่ได้มันสามารถแปลงได้เยอะแล้วก็ของแต่งมีเยอะกว่าดูแล้วขับแล้วสี่สูบมันก็ไปได้ยาวๆกว่านะครับเพราะนั้นชุดตรงๆไปที่ Z800 เลยครับแต่ Z800 ตอนนี้น่าจะเป็นมือสองแล้วแหละนะครับราคาอยู่ประมาณ250,000-270,000ประมาณนี้ครับซื้อมือสองแล้วมาแต่งอีกเป็นล้านนั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้ามีเงินเป็นล้านไปซื้อป้ายแดงเลยดีกว่าซื้อป้ายแดงเลยดีกว่าจบกว่าเยอะเลยแล้ว899ก็ไม่มีมือหนึ่งแล้วนะครับ899ก็ปิดลายผลิตเรียบร้อยนะครับ2ตัวนี้ไม่มีมือหนึ่งเลยเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าอยากได้สไตล์สปอร์ตที่เป็นของอิตาลีของแต่งอาจจะราคาแพงนะครับแล้วก็มีน้อยที่จะร่วมกับชุดเขาได้แต่ถ้าเป็นเซต800เนี่ยของแต่งมีเยอะนะครับราคาไม่แพงระยะยาวยังมีโอกาสขายยังพอมีเงินติดตัวมาได้บ้างถ้าเป็นทุติเอาไประยะยาวนี่ก็ขึ้นหิ้งอย่างเดียวครับนะคืออย่าว่าแต่งบแต่งเวลาเลยถ้าเล่นทุกตินี่ก็เรื่องของงบเซอร์วิสก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับบันเทิงนะงานนี้มาเอ็นไปต่อไปดีกว่าอีกร้านบวกด้วยโอ้โหร้านเหลือนะฮะทีมเหลือขอกูงได้ถ้าอย่างนั้นผมให้มองว่าไปเล่นนี่เลยพวกรถป้ายแดงใช่เล่นไปเลยดีกว่านะครับถ้าจะเล่นก็เล่นชอบแต่เก๊กกับ Z1000 ไปเลยอ่ะสมมุติZ1000 Z900 ก็ได้ถ้าชอบที่เป็นดูคาติสปอร์ตก็1299หรือเมื่อตัวล่าสุดนี่ก็959ไปเลยนะครับจะเล่นเลย899นะครับถ้างั้นถ้ามีงบเหลือแล้วก็นะครับมาฮายาเริ่มเล่นปีไหนดีราคาเริ่มต้นมาเท่าไหร่ฮายาโฉมฮายานี่ตั้งแต่ตัวมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมันเลิกพัฒนามาตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วนะโดยประมาณ 4-5 ปีที่แล้วไม่ได้พัฒนาแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมเลยแต่ว่ามีข่าววงในหรือว่าเป็นมโนเชียลออกมาว่าฮายาจะเปลี่ยนโฉมแต่ก็เป็นแค่ภาพกราฟิกออกมาก็ล่าสุดที่เปิดที่มอเตอร์โชว์ก็ยังเป็นโฉมเดิมโฉมเดิมนะครับบอกว่าเขาสร้างตำนานเอาไว้แล้วเขาก็สไตล์ซูซูกิรถชั้นแรงแล้วก็ชั้นเคยเร็วที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นชั้นก็จะอยู่บนที่อย่างนี้เขาก็เลยยังไม่มีการพัฒนาจนกว่าเขาจะแบบว่าจะมีตัวแข่งเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งไอการที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความเร็วที่สุดในโลกในแบบที่ไม่มีระบบอัดอากาศเข้าไปอย่างไอตัว H2 เนี่ยอย่าง H2 มันมีระบบซูเปอร์ชาร์จเข้าไปมันยังถือว่าโอเคมีตัวช่วยแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีตัวนี้คือ ZX4 ของคาวาซากิซึ่งความเร็วเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นสเปคญี่ปุ่นเนี่ยฮายาบุสะจะทำสถิติโลกแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กไว้ว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาวาซากิ ZX4 สเปคอเมริกาจะแรงกว่าฮายาบุสะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกินเนสไม่ตามไปบันทึกของอเมริกาใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นจริงจะเป็น CBR นะ CBR1000 XX เนี่ยใช่ตัวนั้นจะเร็วมาอันดับแรกต้นๆเลยแล้วก็มาโดนฮายาบุสะเนี่ยทำลายแล้วฮายาบุสะก็โดนทำลายแต่ตอนนี้กินเนสบุ๊กเขาไม่กำหนดแล้วเขาไม่เอาเขาไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็ไอฮายาบุสะก็เลยเป็นรถที่ในตำนานที่มีความเร็วที่มีกินเนสบุ๊กรับรองนะครับส่วนค่าอื่นก็ความเร็วไปก็เท่านั้นไม่มีใครรับรองถึงว่าแบบมันก็หายไปเลยนะสำหรับการรับรองความเร็วในส่วนของรถจักรยานยนต์เพราะเนี่ยอย่างล่าสุดอ่ะก็ไม่ล่าสุดหรอกไออะไรนะคะแนนซอฟูกูอ่ะแชมป์โลกในรุ่น600ซีซีขี่ H2 บนสะพานอ่ะด้วยความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะจำได้ป่ะอ๋อจำได้นั่นก็ไม่เห็นกินเนสบุ๊กมาทำแต่ว่ามีเรดบูลเข้าไปถ่ายทำแบบสวยๆครับใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็ฮายาเป็นตำนานมันเป็นตำนานถ้าเผื่อว่าจะเล่นก็เล่นในเรื่องของชื่ออ่ะมันเริ่มพัฒนามานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาไหนถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมยังเล่นได้ยังรอยังเป็นอมตะอยู่คนขี่เยอะกลุ่มมีเยอะนะฮะเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้ถ้าไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเผื่อว่าใครถ้าเผื่อว่าอยู่แถวเนี่ยจะขอไอเทมเบนนะที่อยู่แถวนี้นะมาเพราะว่าผมได้เชิญทางกลุ่มฮายาขับไทยแลนด์มาด้วยนั่นไงนะครับกลุ่ม59ไบค์ของปาเทพเฮ้าส์นะฮะก็เชิญไปทางลูกชายครับเพราะนี่ล่าสุดเขาเอาตัวดุ๊ก990ของโปรดิวเซอร์เราไปปลุกผีมาได้เอาเหรอไปที่ไหนมาไม่จบซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่เจอที่นี่ที่จบเลยยิ้มกันใช่อ่ะต่อเลยครับลูกปืนคอเสียครับมีวิธีตรวจเช็คอย่างไรครับลูกจี้ LP ลูกปืนคอรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะมีเรื่องของการสึกหรอกับการใช้งานพื้นฐานนะครับถ้ามันเสียนะครับเราจะตรวจสอบได้1ความรู้สึกจะบอกกับเราเลยว่าเฮ้ย1เบรกแล้วเนี่ยมันดังก๊อกๆๆเวลาเบรกหน้าแรงๆมันจะดังก๊อกๆแน่นอนแล้วลูกปืนเป็นร่องแล้ว2เวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะมีการกินซ้ายหรือกินขวาหรือโยนซ้ายโยนขวาเกิดจาก
ลูกปืนมันเป็นร่องแล้วเกิดการบีบของลูกปืนแล้วก็รางลูกปืนตัวล่างแล้วก็ตัวบนแน่นอยู่จะทำให้คอเนี่ยฝืนนะครับ3เราจะตรวจสอบได้ก็คือ1เราตั้งขาตั้งข้างนะครับแล้วก็จับแฮนด์ยกขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับถ้าหมุนซ้ายนะครับมีเป็นร่องนะครับกึกกึกกึกหรืออาจจะปล่อยมือก็ได้ฮะปล่อยมือแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาดูจะเป็นร่องป๊อกมันจะค้างเลยครับป๊อกหรือไม่ก็แอจะแข็งอ่ะนั่นฮะลูกปืนคอเสียฉะนั้นพอลูกปืนคอเสียเราจะทำการแก้ไขใหญ่เปลี่ยนชุดถ้วยคออย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นชุดถ้วยคอบนแล้วก็ล่างแล้วก็ลูกปืนทั้งหมดให้เปลี่ยนหมดเลยทั้งบนทั้งล่างยกชุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่เพิ่งออกจากศูนย์มาใหม่ๆแล้วมีปัญหาเบรกแล้วไม่ดังก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยครับให้เข้าไปที่ร้านทำการตั้งคอได้นะครับโดยใช้ลูกบล็อกเบอร์28หรือไงเนี้ยคลายออกมาแล้วก็ใช้ไขควงแบนต่อป๊อกป๊อกขันเข้าไปนิดนึงแล้วก็ล็อกให้แน่นแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับถ้าหมุนแล้วลื่นแล้วก็เบรกหายดังหายดังไม่ดังจบก็ใช้งานตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าขันแล้วจนแบบมันขืดละนะครับถ้าคือแล้วไม่ได้แล้วนะมันจะกินซ้ายกินขวาทำการเปลี่ยนชุดที่คอได้เลยนะครับชุดหนึ่งนะฮะถ้าเป็นของ Honda เนี่ยชุดหนึ่งจะอยู่ประมาณ 4-500 กว่าบาทนะครับแพงไม่แพงครับเปลี่ยนได้ครับมาดูไลฟ์สดบ้างดิครับเขาบอกว่า Versys X 300ครับอยากทราบอัตราบริโภคน้ำมันทั้งนอกและในเมืองอ๋ออัตราน้ำมันส่วนมากนี่ผมไม่ค่อยได้คำนวณกันนะเวลาขี่สัตว์กันอย่างเดียวเลยเวลาขับขี่นี่คือเราเน้นในเรื่องของสมรรถนะตัวรถในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับว่ามันสามารถตอบสนองได้แบบไหนนะครับเครื่องยนต์ดีไหมรอบเครื่องยนต์เป็นอย่างไรตัวรถสามารถทรงตัวในทางโค้งหรือว่าผ่านอุปสรรคอะไรเปล่าเราเลยไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องอัตราบริโภคเพราะนั้นเราก็ยังไม่ได้ทราบเหมือนกันนะครับเอเวอเรสต์มันที่มีคนเขาเล่าให้ฟังนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ35เอเวอเรสต์นะบวกลบ35-4030ถึง35 40ประมาณนี้อยู่ที่ว่าขี่ใช้รอบอะไรขนาดไหนนะฮะเพราะรถมันไม่ใช่รถที่แบบว่าผลิตขึ้นมาเพื่อเขาเรียกอะไรไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อประหยัดน้ำมันอ่ะครับเอาไว้ขี่สนุกอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเล่นตัวนี้มันเอาไว้ขี่มันอย่างเดียวฮะอย่างเรายังมันเลยใช่กอล์ฟขี่ไปไหนลาบุรีใช่ไหมขี่ลาบุรีมาดูหน้าจอครับ SMS มาชุดเปลือกของคลิกไอปี09ทั้งคันราคาเท่าไหร่ชุดเปลือกคร่าวๆน่าจะไม่เกิน 3,000ไม่เกิน 3,000 บาทไปดูได้ที่ศูนย์ Honda ก็ได้มีแท้มีของเทียมหรือเปล่าถ้าของเทียมของเทียมก็มีขายของเทียมเนี่ยจะมีสีเลยตรงรุ่นเลยตามร้านขายอะไรทั่วไปจะมีขายบอกว่าเอาคลิกปีนี้สีนี้ก็จะมีของเทียมของเทียมก็จะถูกกว่าครึ่งนึง เอาง่ายๆนะครับ แต่มันกรอบเบาบางแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับเช่นถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราก็ต้องไปดูหนึ่งอันดับแรกเรื่องของร้านสะพานควายแน่นอนนะฮะสิ่งรวมอยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับสะพานควายมีแน่นอนนะครับนะครับมาดูเอสเมทต่อไปได้ครับมีไลฟ์สดไหมสโคบดีน่าใช้ไหมเมื่อเทียบกับเวสป้าสโคบดีมันก็ถามว่าเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วสโคบดีเนี่ยนะฮะที่ผมเคยทดสอบแล้วเคยเอารถเขาไปกิ้งเนี่ยเฮ้ยเรื่องจริงไม่ใช่ลูกค้าเหรอของที่ศูนย์เลยก็เอาไปทดสอบเรื่องของระบบคันเร่งระบบเดินคันเร่งแล้วระบบช่วงล่างเขาบอกเลยว่าช่วงล่างนี่หนึบมากเปิดคันเร่งโยนโค้งได้ดีนะครับเห็นว่าเป็นโชคแก๊สด้วยนะใช่ครับโชคแก๊สหน้าหลังเดิมนะหนึบมากช่วงแล้วก็เรื่องของการเปิดคันเร่งของรถตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าอัตราทอร์คดีเร่งดีแต่ เรื่องของรถเวสป้าเนี่ยถ้าเป็น3วาล์วนะครับผมว่าสูสีดูดีกันแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของช่วงล่างผมยกให้ของค่ายสโคบดีนะครับเพราะว่าผมเอารถไปจ้ำกันมาแบบโหดเลยนะครับกิ้งก็กิ้งมาแล้วเขาไม่เรียกว่าไปโหดเขาเรียกว่าเอาไปถลุงแล้วก็ตรงชุดสามนะครับบอกได้เลยฮะชุดสีของสโคบดีเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเหนียวพอล้มปุ่มเดียวปุ๊บชุดสียังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ใช่ทีมงานยังบอกเลยใช่ช่วยกันงัดก็ว่างัดไม่เหนียวเหนียวไม่แตกไม่แตกครับนะครับนะฮะลองดูครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับรายการสปีดเรื่องในช่วงหน้าครับผม